กฎระเบียบพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ไม่บกพร่องบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์นั่งบริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ปริปุณณังบริสุทธิ์ธรรมเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์บัญญัติยังไงบัญญัติยังไงก็ไม่ได้เรื่องมันก็เหมือนกับคนจะไปปลุกคนตายให้มันตื่นมีทางกดเลยระเบียบทั้งโลกเขาตั้งกันอย่างนั้นตั้งกันอย่างนั้นตั้งสารพัดเอาแต่พอผลิตคำพูดขึ้นมาใหม่ๆอีกหน่อยหนึ่งก็ต้องผลิตคำพูดมาใหม่อีกหน่อยหนึ่งก็ผลิตคำพูดออกมาใหม่แต่ก็อันเดียวกันไม่ได้ผลตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งกรรมการขึ้นมาไม่ได้ผลตั้งขึ้นมาป้องกันและปราบปรามอะไรต่อมีอะไรนี่กรรมการอะไรอีกอ่ะมันก็เหมือนกับบุคคลที่หลายตายแล้วคนที่มันตายจากคุณธรรมมันตายจากศีลธรรมใจมันมีแต่ความบาปความหยาบใจมีแต่บาปมีแต่กิเลสตัณหาคุณธรรมไม่มีตั้งยังไงมันก็ช้ำการปราบปรามคอร์รัปชันตาปราบยังไงกรรมการยังไงมันก็ไม่หมดบางทีตัวกรรมการตัวปราบนั้นก็ยังอดที่จะเป็นกับเขาแอบที่จะเป็นกับเขาบ้างเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะใช้คำพูดคืนมาใหม่ธรรมรัตธรรมเละอะไรของนั่นนะธรรมรัตธรรมรัตธรรมเละสรุปแล้วก็อันเดิมอันเก่าต่างแต่คำพูดขึ้นใหม่ให้มันคงในศีลนี้หลักของศีลธรรมจะตั้งกฎอย่างที่พระพุทธเจ้าตั้งไม่คิดที่จะตั้งกันถ้าหากว่าจะมีการตั้งอย่างกฎที่พระพุทธเจ้าตั้งก็จะว่าคนเชยคนล้าสมัยคนไม่ทันสมัยคิดคำพูดขึ้นใหม่ๆขึ้นมาแต่คำพูดมันก็ตามหลังพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครคิดที่จะยกคำสอนของพระพุทธเจ้ายกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักการดำเนินกันทั้งที่ใครก็เป็นชาวพุทธใช่กับชาวพุทธใช่ไหมพอใจแต่เพียงแต่คำพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นข้อปฏิบัติของเจ้าของสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจชาวพุทธที่มีการกระทำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธคนนั้นคือคนลบล้างคนลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความโลภเดี๋ยวนี้คนในโลกมากเท่าไหร่กลายเป็นคนที่สังคมยอมรับโลภในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีเงินมากๆสังคมยอมสยบ
ยอมรับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากโทษทั้ง5ประการสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามเอาไว้เว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าจนกระทั่งลูกเจ้าของเองฆ่าจนกระทั่งเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ยกเว้นผัวก็ฆ่าได้เมียก็ฆ่าได้ลูกก็ฆ่าได้บางทีฆ่าจนกระทั่งพ่อแม่เจ้าของเพื่อความโลภเพื่อการเห็นแก่ผลประโยชน์พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ลักทรัพย์จนกระทั่งไม่มีทรัพย์จะลักกันพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกามจนกระทั่งโรคเอดส์มันระบาดจนกระทั่งจะหาถุงยางถุงอนามัยมาสวมมาใส่กันเพื่อสนองกิเลสที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดปดพูดในทางที่ไม่เป็นสุภาษิตเดี๋ยวนี้ไอ้คำพูดที่สวนทางกับคำสอนของพุทธเจ้าทั่วไประบาดทั่วไปหมดทุกวงการวงการมีเกียรติน้อยวงการมีเกียรติมากผู้ทรงเกียรติผู้ไม่ทรงเกียรติอะไรมีแต่ตอแหลโกหกพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กินเหล้าถือว่าเราเป็นสังคมเชิดหน้าชูตาถือว่าเราเป็นการทำผลให้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครที่จะยกขึ้นมาเป็นหลักกฎหลักระเบียบหรือเป็นหลักกฎหมายไม่มีแล้วก็ไปบัญญัติอย่างนั้นบัญญัติอย่างนี้แต่บัญญัติยังไงมันก็ต้องมองเจ้าของซะก่อนนี่เพื่อประโยชน์ของเจ้าของไม่ขัดกับความรู้สึกของเจ้าของที่บัญญัติออกไปนั้นคำพูดอะไรต่อมีอะไรเราดูแล้วก็มันก็การเล่นลิเกเล่นละครกันการเล่นมันจะเป็นของจริงจังได้ยังไงเพื่อแสดงให้คนอื่นเข้าว่าเจ้าของเก่งเท่านั้นจึงโกหกตอแหลระบาดไปทั่วทุกสถาบันปิ่นปลอกปลอกปิ่นจึงเรียกว่าพวกเปรตพวกสัตว์นรกไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกเปรตพวกสัตว์นรกจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแต่แอบแฝงแอบแฝงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าบังหน้าเป็นหน้ากากว่าชาวพุทธนะชาวพุทธนะแต่ส่วนภายในหน้ากากนั้นมีแต่หมูแต่คูดเต็มอยู่ในนั้นทุกอย่างเรื่องสกปรกทั้งหลายทั่วไปทุกหย่อมหญ้าในวงการนักบวชบางทียังมีการแข่งกันการแข่งขันการเพื่อลาภแย่งลาภกันก็มี
บางทีพระป่าบางสกุลมานี่แบ่งกันบางทีไม่ตกลงกฐินมาบางทีทะเลาะกันก็มีบางทีเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสยังไม่ทันตายนี่ลูกวัดบางทีก็ตั้งพรรคตั้งพวกกันแล้วใครก็จะไปห่วยคู่บาคของเจ้าของเป็นเจ้าอาวาสใครก็จะเอาลูกพี่ของเจ้าของเป็นเจ้าอาวาสนี่จึงว่ามันมีแต่เอาหน้ากากมาปิดเอาไว้ส่วนของสกปรกเดี๋ยวนี้เราก็เหมือนกันให้เขาเป็นคนเปิดเผยอย่าเอาหน้ากากให้หน้ากากมาปิดเอาไว้ความสกปรกของเราหน้ากากของเราคืออะไรคือนักบวชกิเลสตัณหาเป็นของสกปรกนี่อย่าพอใจปกปิดของสกปรกเอาไว้และมีความพอใจมีความสุขในการที่จะเอาหน้ากากเอามาปิดของสกปรกคือตัวกิเลสของเจ้าของไว้เปิดมันออกไปเปิดมันออกไปเปิดมันออกไปเกิดตัณหาราคะมันเกิดจากเพราะอะไรตรงไหนเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุแก้ไขมันไปแก้ไขมันไปอย่าพอใจในความเป็นพระพอใจในความเป็นพระเดินไปไหนก็มีแต่คนสาธุสาธุถือบาตรไปตรงไหนประเดี๋ยวประดาวก็เต็มบาตรมาพอใจเพียงเท่านี้ไม่ได้เราพอใจเพียงนี้พอต้องพอใจในการที่จะเปิดออกไปเนี่ยเปิดออกมาให้ปล่อยออกไปเปิดออกไปปล่อยออกไปกิเลสตัณหาราคะตัณหาทั้งหลายเปิดออกไปปล่อยออกไปให้หมดให้สิ้นด้วยอุบายด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายที่แยบคายพิจารณาอยู่เสมอยกขึ้นอยู่เสมอสิ่งที่ใจของเรายังไม่แจ่มแจ้งจุดที่ใจของเรายังยินดีและยินร้ายจุดที่ใจของเรายังไม่แจ่มแจ้งจุดที่ใจของเรายังยินดียินร้ายอยู่เปิดจุดนั้นเปิดจุดนั้นให้ใจของเรารู้ให้ใจของเราเห็นให้ได้อย่าไปปิดไว้ปิดเอาไว้นี่โดยหันหลังใส่ปิดเอาไว้คือความไม่ใส่ใจคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาให้ใจของเรารู้ใจของเราเห็นเปิดให้ใจของเรารู้เปิดให้ใจของเราเห็นเปิดก็คือการวิตกขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแยกแยะเป็นวิจารณ์ออกไปในเมื่อวิตกวิจารณ์อยู่เสมอนี่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดราคะตัณหาไอ้สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนความเห็นที่ว่าเป็นตัวเป็นตนความเห็นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ความเห็นที่ว่าเป็นเราเป็นเขาตัวนี้ล่ะเป็นเหตุทำให้เกิดคำว่าราคะตัณหาขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาในจิตใจปิดอะไรปิดได้แต่ปิดเราเองปิดไม่ได้ปิดคนอื่นก็ปิดได้ปิดเราเองปิดไม่ได้ในเมื่อเราปิดเราไม่ได้นี่เราไปปิดคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรคนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรไฟราคะจะเผาเราหรือไม่เผาเราเขาไม่รู้เรื่องไฟราคะตัณหามันเผาเรานี่เราก็รู้ว่าเผาเราและเราเป็นคนที่ร้อนเพราะไฟนั้นคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยการปิดเขา
นี่การปิดเขามันจะได้ประโยชน์อะไรแต่เรามันเปิดอยู่มันรู้มันเห็นอยู่จึงว่าเราต้องเปิดให้มันถูกต้องเปิดอย่างที่พระพุทธเจ้าเปิดที่นักปราชญ์นี่พระอรหันตสาวกเจ้าท่านเปิดกันเปิดก็เปิดขึ้นมาตัวอะไรตัวกิเลสตัวอะไรตัวตัณหามันเกิดจากตรงไหนมันเกิดจากตรงไหนนี่ไว้มันเกิดจากจุดไหนเอามาพิจารณาเอามาศึกษาเอามาถามเอามาไถเอามาวิจัยวิจารณ์จนกระทั่งมันไม่มีทางไปนี่มันมีแต่ใจดวงเดียวเท่านี้ใจดวงเดียวเท่านี้ใจดวงเดียวเท่านี้ไม่มีใจดวงเดียวแล้วนี่จะเอาตัวผู้ตัวเมียเอามาผสมพันธุ์กันมันก็ไม่ได้เรื่องจะตัวผู้ตัวเมียมาเสพสมกันมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าหากว่ามันไม่มีหัวใจมันก็มีแต่ของเน่ามีแต่ของเน่ามีแต่ของตายมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟสมมติกันว่าเป็นหญิงสมมติกันว่าเป็นชายดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟมันไม่สำเร็จในการที่จะเกิดสำเร็จความใคร่ในเรื่องของกิเลสตัณหาไปได้มันมีแต่ใจอันเดียวให้มันสรุปเข้าหาใจสรุปเขาจะหาใจสรุปเขาหาใจเห็นไหมล่ะคนตายแล้วนี่มันมีกิเลสตัณหาตรงไหนผมขนเล็บฟันหนังอวัยวะหญิงอวัยวะชายมีเหมือนกันมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้แต่มันไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเพราะใจมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้กิเลสตัณหามันเกิดจากตรงไหนมันเกิดจากเพศหญิงมันเกิดจากเพศชายเหรอมันเกิดจากอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายเหรอเอามันจนกระทั่งสุดยอดของยอดแล้วไหมนี่เราเปิดขึ้นมามีแต่ปิดเอาไว้มันก็หน้ากากพระดีๆนั่นละนี่หรือหุ่นพระนี่เอาหน้ากากมาครอบไว้เป็นตัวโขนนะอันนี้เพราะพระนะพระนะพระนะเป็นพระรักนะเป็นพระรามนะเป็นยักษ์นะปิดยังไงก็ช่างเถอะมันข้างนอกนั้นคนอื่นเขาจะรู้เรื่องอะไรเรานี่เรารู้เรื่องของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะพอใจในการที่เอาหน้ากากมาครอบเอาไว้นี่ยังว่าอยู่อย่างตื่นอะไรจะทำปลุกใจของเราให้ตื่นอะไรจะปลุกใจของเราให้ตื่นนี่ตื่นยิ่งกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้มุ่งในการที่จะเปิดไอ้คำว่าราคะตัณหาให้มันหมดมันสิ้นนี่มันต้องเป็นอย่างนี้มันยังไม่ไปตื่นเรื่องลาภตื่นเรื่องยศตื่นเรื่องอะไรต่อมีอะไรหมดไปเลยไม่มีใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วอะไรมันจะมีมีแต่เกียร์มีแต่ใจอันเดียวเท่านี้เดินก็ไม่ต้องไปไหนๆเอาดูแต่ใจนั่งก็ไม่ต้องไปสนใจไหนดูแต่ใจนอนก็ดูแต่จิตดูแต่จิตเอาแต่จิตอันเดียวเพราะมันไม่ได้มีอะไรมันมีแต่จิตอันเดียวเท่านี้เราศึกษาหมดแล้วเราหาหมดแล้วจนกระทั่งอวัยวะเพศหญิงเพศชายมันก็ไม่มีกิเลสตัณหานี่แล้วจะไปสนใจกับมันทำไมมันก็ของตายดีๆนี่มันก็ดินน้ำลมไฟดีๆนี่แล้วจะไปสนใจกับมันทำไมถ้าหากว่ายังไม่สนยังไม่แน่ชัดนี่ยังไม่แน่ชัดก็ต้องศึกษาดินน้ำลมไฟศึกษาไอ้คำว่าตัวตนเราเขานี่ให้มันแจ่มแจ้งให้มันชัดตามความเป็นจริงชัดแล้วมันไม่ลูกหลักคำมันไม่ลังเลสงสัยมันก็มีแต่จิตอันเดียวเท่านี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเอามันอยู่ในจิตอันเดียวอันนี้ให้มันแยกให้มันแตกให้มันสลายออกไปให้มันแยกให้มันแตกให้มันสลายออกไปให้มันพังออกไปกองกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันกองอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกของเรานี่ด้วยความภาคความเพียรพูดถึงลาภนี่แข่งขันกันพูดถึงยศด้วยนะแข่งขันกันแซงหน้าแซงหลังมันไม่เป็นท่ายิ่งว่าไม่ยกเว้นสักสถาบันสถาบันไหนมันก็สถาบันกิเลสสถาบันกิเลสมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมล่ะสถาบันไหนไหนมันก็เป็นสถาบันของกิเลสสถาบันชาวบ้านสถาบันชาววัด
สถาบันของลายมีเกียรติมากมีเกียรติน้อยทรงเกียรติขนาดไหนสารสถาบันของกิเลสทั้งนั้นโสกปรกทั้งนั้นสถาบันของธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นสถาบันของศีลธรรมไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งระเบียบอะไรให้มันเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าท่านตั้งกฎท่านตั้งระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วแล้วประชาธิปไตยใครสนใจไม่สนใจปล่อยวางแล้วเราหรือจะให้พระพุทธเจ้าทอดสะพานตัดสะพานโปรดไม่ได้แล้วเราหรือจะพอใจให้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้วางอุเบกขาแล้วเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะทรมานโปรดได้ปล่อยไปตามกรรมเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรมานเราอยู่ด้วยการวางพระศาสนาคำสอนของเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเราเป็นผู้ถอดทุระนั่นละเราเป็นผู้ที่ไทยตัดสะพานที่พระพุทธเจ้าทอดให้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินข้ามไปได้กองกิเลสตัณหากองนี้จิตเอาแต่จิตตรงเดียวตรงนี้จิตหากิเลสตัณหาเลยให้มันเจอหากิเลสตัณหาให้มันเห็นไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่ากิเลสตัณหามันมีอยู่ตรงไหนหน้าตามันเป็นยังไงไม่ต้องมีใครบอกไฟใครจะบอกว่ามันร้อนไปจับมันก็บอกใช่ไหมล่ะกิเลสตัณหาก็เหมือนกันมันไม่มีหรอกตัวอื่นนะแต่ไม่มีก็ต้องให้มันไม่มีชัดว่าไม่มีในเรากิเลสตัณหาไม่มีในของเกิดมาตายไม่มีในดินไม่มีในน้ำไม่มีในลมไม่มีในไฟไม่มีในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในกระดูกเส้นเอ็นไม่มีตับไตไส้ปอดไม่มีกิเลสตัณหาเอาออกมาเป็นแต่ละชิ้นเอามาซับเอามาซอยเอามาต้มเอามาแกงแล้วถามมันว่ากิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีจึงว่าวิจัยวิจารใครเป็นคนวิจัยใครเป็นคนวิจารเรานี่จิตนี่สตินี่สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นธรรมที่เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ออกมาผลออกมามันไม่มีอะไรของเกิดของตายของไม่มีอะไรดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรมีแต่กองปฏิกูลกองหมูดกองคูดกองของตายของตายทั้งนั้นไม่มีใครเอาวัวทั้งตัวมากินไม่มีใครเอาควายทั้งแต่เป็นๆมากินไม่มีใครเอาไก่ทั้งขนไม่เป็นอย่างคันๆมากินของตายทั้งนั้นไม่แต่ปลาไม่แต่ข้าวนี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้มมันแก่มันหุงกี่ครั้งแล้วมันตายกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ของตายทั้งนั้นของปฏิกูลทั้งนั้นให้มันเห็นไปหมดความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงใจของเราอย่างเข้าหาความจริงแล้วความจริงอยู่ตรงไหนนี่เปิดเผยให้รู้ให้เห็นหมดใจของเราอยู่ในระดับของปลอมเนี่ยของปลอมอยู่ตรงไหนล่ะทะลุปุบโป่งไปหมดเหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาก็เรื่องของปลอมไม่มีปิดบังตัดสรุปทะลุปุบโป่งให้มันแตกให้มันพังไปเลยกิเลสตัณหาที่มารวมอยู่ในจิตในใจนี่มันแตกได้มันพังได้เพราะกิเลสตัณหามันเป็นของเกิดมันตายได้มันดับได้ขณะนั่งขัดสมาธิเขาอย่าไปยอมมันง่วงก็ไม่ยอมเจ็บปวดก็ไม่ต้องไปยอมมันเรื่องของการสกายทิฏฐิยึดตัวยึดตนทั้งนั้นมันเป็นไปได้หมดง่วงก็เป็นเพราะสกายทิฏฐิเจ็บปวดก็เป็นเพราะสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิไม่มีแล้วคำว่าง่วงไม่มี
มันจะเอาอะไรไปง่วงดินน้ำลมไฟมันง่วงเป็นเหรอ